ีโอกาสได้ทำหน้าที่นายกสมาคมนะครับการบริหาร CPL จะมีการปรับเปลี่ยนใหม่หมดนะครับจะไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามาเป็นผู้ดูแลโดยลำพังผมจะให้สโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีกนะครับทั้ง18ทีมส่งตัวแทนเข้ามานั่งในบริษัท CPL เพื่อร่วมกันบริหารเพื่อเลื่อนการรับรู้ในการกำหนดนโยบายร่วมกันตัดสินใจพร้อมทั้งร่วมกันตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทองภายในสมาคมนี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจไว้นะครับเราได้บริหารนะครับผมจะจัดให้มีอะคาเดมี่ฝึกสอนนักกีฬานะครับอะคาเดมี่นี้นะครับจะเป็นอะคาเดมี่ที่สมาคมเป็นผู้รับผิดชอบในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายตลอด1ปีนะครับผมจะเปิดโอกาสให้ทุกสโมสรในทุกระดับส่งนักกีฬาของตัวเองเข้ามาอยู่ในอะคาเดมี่1ปีโดยสมาคมจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นที่พักเรื่องค่ากินค่าอยู่หรือที่เรียนเราจะดูแลทั้งหมดและเราจะเป็นผู้ที่จะไปหาผู้ฝึกสอนที่ดีๆที่มีความรู้นำมาตรฐานของต่างประเทศมาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ชการดูแลสุขภาพพลานามัยนะครับอันนี้ผมจะให้ท่านโค้ชวิทยาเป็นคนรับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะคาเดมี่ซึ่ง